ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีอะไรค่ะหลังจากครั้งที่แล้วนุ่นได้พาคุณผู้ชมไปพักผ่อนที่สุวรรณาริเวอร์ไซด์จังหวัดชัยนาทรีสอร์ทบรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยากันไปแล้ววันนี้นุ่นจะพามาพักผ่อนกันอีกที่ซึ่งก็ไม่ไกลห่างกันเพียง100เมตรเท่านั้นเป็นรีสอร์ทสาขาเดียวกันกับสุวรรณาริเวอร์ไซด์เนี่ยแหละค่ะแต่แตกต่างกันที่รูปแบบและการตกแต่งค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะคือสุวรรณาการ์เด้นค่ะบรรยากาศก็จะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันนะคะเรายังคงอยู่กับพี่สีค่ะพี่สีคะสำหรับสุวรรณาการ์เด้นกับสุวรรณาริเวอร์ไซด์มีความแตกต่างกันยังไงคะค่ะความแตกต่างก็คือจะไม่มากนะคะแต่การ์เด้นเนี่ยเราจะเน้นทางสวนสังเกตว่าบ้านเดี่ยวจะมีสวนหย่อมอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งจะเป็นสไตล์ส่วนตัวเงียบสงบนิดนึงนะคะแต่ว่าติดริมน้ำจะเป็นโซน VIP ด้านในนะคะค่ะตรงนั้นจะมีอยู่9ห้องค่ะค่ะทั้งหมดตรงสุวรรณาการ์เด้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่18ห้องก็คือที่พักสำหรับสุวรรณาการ์เด้นจะมี2รูปแบบด้วยกันใช่ค่ะเป็นรูปแบบบ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็โซน VIP ด้านในจะเป็นตัวอาคารค่ะการตกแต่งภายในห้องพักล่ะคะการตกแต่งในห้องแต่ละห้องก็ตรงที่ฝ้านะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะค่ะอย่างบ้านพักเป็นยังไงแบบอาคารเป็นยังไงคะบ้านพักเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบ้านยกพื้นนะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นหน้าบ้านแต่ละบ้านแล้วก็ตรงส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นสวนหย่อมของแต่ละหลังข้างในตกแต่งยังไงคะตกแต่งก็คือจะสไตล์เรียบง่ายอะค่ะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความอบอุ่นค่ะอย่างภายในอาคารก็จะในอาคารจะโอทงหน่อยใช่ค่ะจะเป็นห้องกว้างค่ะค่ะแล้วก็จะติดริมน้ำมองเห็นวิวแม่น้ำคือสามารถเข้าพักที่นี่แล้วก็มีแพ็กเกจในส่วนนี้บริการให้ใช่ค่ะและถ้าเกิดว่าจะมาซื้อแพ็กเกจในเรื่องของบริการอย่างเดียวราคาได้ไหมเอ่ยได้เหมือนกันค่ะแต่ที่นี่เนี่ยมีมุมสวยๆเยอะเลยดังนั้นเดี๋ยวนุ่นต้องไปขอถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆไว้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะว่านุ่นเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่พักติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดชัยนาทมากๆเลยทีเดียวนะคะมีให้เลือกทั้งแบบริเวอร์ไซด์แล้วก็แบบการ์เด้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาพักที่นี่ก็สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ่นไปเที่ยวกันแล้วกลับมาที่เรื่องของการเรียนกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ถามค้างกันเอาไว้ค่ะว่าเด็กของเราจะพัฒนาให้มีการศึกษาดีเป็นคนเก่งแล้วจะเป็นคนดีทีหลังเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เป็นคนเก่งและคนดีไปด้วยสมศเองได้ตระหนักถึงข้อนี้ไหมคะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาอันนี้ทุกคนนะในวงการไม่ใช่เฉพาะวงการศึกษาผู้บริหารทั้งประเทศนะฮะคือเราต้องการทั้งคนเก่งและคนดีเผลอๆอาจจะต้องการคนดีก่อนเป็นคนเก่งด้วยซ้ำนะฮะใช่นะฮะไอเรียนนี่มันเรียนกันได้แต่ปลูกฝังนี่มันก็กลับไปที่ว่ามันต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่ปฐมวัยนะครับซึ่งอันนี้ต้องมีโรลโมเดลให้ดูนะฮะถ้าเกิดเป็นสภาพปัจจุบันเนี่ยที่มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรแล้วการใช้ที่เราเรียกว่า hate speech เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กนะที่ออกมาด่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันรุนแรงนี่มันคงไม่สร้างสรรค์ถ้าเผื่อจะสร้างให้เกิดจะผมว่าที่สำคัญเนี่ยต้องเกิดจากบ้านก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็เคยบอกเหมือนกันว่าเวลาประเมินเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าประเมินว่าโรงเรียนนี้จัดสวดมนต์ทุกวันก่อนเรียนหนังสือมันไม่ใช่นะฮะต้องแยกให้ออกนะฮะว่ามันก็ต้องออกง่ายๆว่าการมีจิตอาสาการช่วยเหลือเพื่อนนะครับการซื่อสัตย์สุจริตนะฮะการความโปร่งใสอันเนี้ยจะต้องค่อยๆปลูกฝังขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการให้นะฮะหรือไหว้ว่าสอนง่ายๆอย่างว่าผมก็เคยเห็นอ่านจากทีวีคำคมว่าขออะไรที่ง่ายที่สุดคือขอโทษใช่ไหมให้อะไรที่ให้ง่ายที่สุดก็ให้อภัยไอ้พวกอย่างเนี้ยมันต้องค่อยๆส่งเสริมเข้าไปค่ะคราวนี้ในตัวชี้วัดที่เราทำประเมินทั้งทุกกลุ่มเน้นเรื่องนี้ไหมคะ
ก็ผมก็ว่าเน้นพอสมควรแล้วตอนผมเข้าไปผมพยายามก็บอกว่าอย่าไปเน้นเรื่องพิธีการให้เน้นเรื่องเนื้อหามากกว่าะนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทำกันอยู่นะฮะแต่ในช่วงที่มาประเมินรอบ3นี่ผมอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมากเพราะหลังจากออกมาแล้วแต่ในที่พูดคุยกันกับท่านผู้อำนวยการหรือท่านรองผู้อำนวยการก็รู้สึกจะเน้นเรื่องพวกอย่างนี้มากแต่ที่เห็นชัดคืออุดมศึกษานะคะเพราะว่าต้องมีการประเมินว่าทำอะไรให้กับชุมชนใช่ไหมคะใช่ครับของอุดมศึกษาจะชัดเจนที่สุดและอย่างหนึ่งช่วย9เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะที่ว่าจะเข้าไปช่วยชุมชนการมีจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สร้างให้เกิดความรู้สึกเมื่อกี้ถามผมว่าผู้เข้าไปช่วยเนี่ยได้อะไรมันก็จะได้ความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็มันก็จะฝังใจนะอีกหน่อยพอออกไปเรื่องอื่นมันก็อาจจะคิดว่าการให้นี่มันก็มีประโยชน์อะไรอย่างมันก็จะสร้างด้วยจริยธรรมขึ้นมาไม่ใช่ว่าเอาแต่ได้ค่ะคราวนี้1ช่วย9ยังขาดอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่ขาดอยู่เป็นปัญหาอะไรคะหา1ไม่ได้หรือว่าหรืออะไรคะหรือยังไงคะก็ต้องพยายามคือพูดตรงๆปัญหามันอาจจะงานล้นมือของสมสก็ได้มันก็ต้องพยายามนะฮะเพราะเราก็งบประมาณจำกัดเราก็ต้องใช้งบประมาณจำกัดให้ได้ผลที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแต่ก็ต้องค่อยๆทำไปนะไอ้การแก้ปัญหาปฏิรูปการศึกษานี่ผมว่ามันไม่ใช่เสร็จได้เร็วแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายทำหน่วยงานเดียวก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเป้าหมายของสมสค่ะทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตเราวางไว้ว่ายังไงทิศทางที่เราปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะดูไอ้เรื่องการให้ความร่วมมืออีกหน่อยก็จะให้มีเรื่องของสถาบันที่แข็งเนี่ยไปช่วยสถาบันที่อ่อนให้มากที่สุดอันนี้ดีนะแล้วก็เราก็จะดูว่าไอ้ที่เราเรียกว่าจะยั่งยืนได้ยังไงเนี่ยในการที่เขาไปช่วยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะดูเรื่องการทำงานที่กระจายที่จะต้องประเมินในลักษณะพื้นที่เพื่อจะควบคู่ไปกับเรื่องการกระจายอำนาจผมคิดว่านะฮะเมื่อเราพูดถึงการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทุกระบบก็ที่ออกมาทุกกลุ่มที่มาพูดก็พูดถึงเรื่องปฏิรูปนะฮะแต่มันต้องลงมาชัดเจนนะฮะว่าจะปฏิรูปอะไรบ้างนะโอ้อันนี้ท่านพูดถึงปฏิรูปประเทศเลยนะก็ต้องร่วมกันทั้งหมดทั้งระบบเลยแล้วก็ศึกษานี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะงั้นถ้าเกิดถามผมว่าทิศทางของสมสคืออะไรทิศทางของสมสคือต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยถูกต้องครับโอ้ค่ะเมื่อสักครู่ช่วงต้นนะคะคุณนิรชาติค้างเรื่องผู้ประเมินไว้เดี๋ยวต้องให้ท่านอดีตประธานเล่าให้ฟังผู้ประเมินคือไม่ใช่คุณครูอาจจะเป็นคุณครูเก่าก็ได้จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางด้านบุคลากรทางการศึกษามาก่อนมีประสบการณ์สมัยก่อนเราคัดเลือกอย่างไรแล้วในปัจจุบันนี้สมสเองก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยนะคะผู้ที่ถูกประเมินเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะผู้ประเมินเขาอาจจะไม่ค่อยยอมรับในตัวผู้ประเมินหรือไม่หรือว่าผู้ประเมินยังไม่มีกัลยาณมิตรดีพอเราปรับและพัฒนาอะไรบ้างคะคือการที่มีการประเมินเนี่ยนะฮะก็อย่างผมเรียนเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเคส isolate case แล้วบางคนก็เสนอมาเลยว่าปิดสมส.ซึ่งอันนั้นผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะครับมันจะต้องมาดูว่าเสร็จแล้วเราจะประเมินจะช่วยขึ้นมายังไงตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าได้มีการทางการคัดสรรผู้ประเมินเนี่ยมีวิวัฒนาการขึ้นมามากอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นเนี่ยมีการดูคุณสมบัติตอนต้นแล้วซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะต้องอาจจะเป็นผู้ที่เกษียณแล้วนะฮะแต่ก็มีความชำนาญยังมีความชำนาญอยู่แต่ถ้าเผื่อคัดแต่ก่อนคัดเลือกแค่นั้นก็มันก็คงไม่พอมันก็ต้องมีการมาสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียนมีนะฮะแบบเนี้ยเพราะว่าจะต้องให้รู้ว่าจะยังท่านยังมีอยู่นะความรู้ความชำนาญนะไม่ใช่พออายุหมดมันหมดไปตามนะฮะแล้วก็มีการอบรมนะสั่งสอนอบรมเพิ่มเติมแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ต่ออีกนะฮะมีการสอบอีกก่อนจะเข้ามาเป็นผู้ประเมินนะฮะแล้วถ้าบุ๋มมีปัญหาถูกฟ้องร้องมาเราก็มีแบล็คลิสต์เลยนะฮะแล้วอีกอย่างครับแล้วอีกอย่างเราจะมีเว็บไซต์เข้าใจว่ามีเว็บไซต์รายชื่อผู้ประเมินนะฮะโรงเรียนที่ถูกประเมินเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะออฟเดตได้ดีค่ะท่านพูดถึงเว็บไซต์ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเรียนถามท่านว่าโรงเรียนที่กำลังจะให้ลูกติวเข้มไปเข้าศึกษาต่อหรือว่าโรงเรียนที่เราเล็งไว้จะส่งลูกหลานเราไปเนี่ย
ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินของสมส.ยังไงเช็คมันมีเว็บไซต์เช็คดูได้นะคะว่าผ่านไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยต้นแต่ว่าการประเมินรอบหนึ่งรอบสองอะไรพวกนี้แต่มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่จัดระดับลำดับไปเลยค่ะท่านว่าค่าเทอมแพงขนาดนี้ในแรงกิ้งอยู่อันดับ1 2 3หรือเปล่าคุ้มที่จ่ายหรือเปล่าคงอันนี้คงต้องคุยกับกุกันนาหน่อยในคณะกรรมการเดี๋ยวเขามาบอกว่าวิ่งเต้นได้ใช่ไหมครับเพราะสังคมเราบางทีเราไม่ค่อยยังไม่ค่อยรับเรื่องการประเมินอาจจะเพราะสังคมวิ่งเต้นสังคมอุปถัมภ์เนี่ยสังคมถามใช่ไหมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องระวังหน่อยเพราะจัดแรงกิ้งเขาบอกอ้าวทำไมโรงเรียนสำคัญอันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าของประธานซึ่งใช่ผมจบประสามจบเลยนะคะอย่างนั้นหรือทำไมไม่ใช่โรงเรียนสวนกุหลาบค่ะสิ่งที่ทำดีมา70ปีนี้เดี๋ยวคงจะโดนคอรหานินทาได้ใช่มันก็เรื่องจริงว่าแต่มันไม่ใช่ว่าผมเขาจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่จริงแล้วแต่ละโรงเรียนที่เขาผ่านการประเมินส่วนใหญ่เขาไม่รอให้ขึ้นเว็บเราหรอกเขาจะติดป้ายเลยถ้าเขาประเมินได้รับการประเมินดีๆนี่เขาจะติดป้ายพ่อแม่ผู้ปกครองจะไปเห็นเองเลยใช่ไหมคะคราวนี้ปัญหาก็จะตามมาก็คือมีท่านผู้ชมร้องเข้ามาว่าโรงเรียนระดับสพฐเนี่ยนะคะที่โรงเรียนใหญ่ๆที่ติดป้ายว่าผ่านการประเมินดีเนี่ยที่นั่งในแต่ละชั้นเนี่ยมันแน่นมันจะทำให้เด็กแบบได้รับความรู้ครูจะดูทั่วถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหานี้มันยังเป็นปัญหากัดกร่อนวงการศึกษาอยู่ไหมคะเห็นสพฐเองเขาก็พยายามนะคะที่จะผลักดันให้เด็กๆได้คุณพ่อไม่ใช่เด็กหรอกส่วนใหญ่เด็กจะไม่ได้เป็นคนที่จะเลือกหรอกคุณครูพ่อแม่วางแผนให้เด็กมากกว่าห้องละ50คนการปรับทัศนคติเงี้ยค่ะเราว่าอีกนานไหมคะที่เราจะทำได้มันต้องใช้อีกเวลานานเพราะเป็นความคิดฝังใจมาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นความเชื่อไปแล้วเป็นความเชื่อไปแล้วซึ่งจะจริงไม่จริงนี่เรื่องหนึ่งนะผมคิดว่ามันต้องคืออันนี้ไงฮะที่ว่าต้องร่วมกันหลายฝ่ายนะสปทเองก็ผมว่าก็จะต้องมาหลังจากมีการประเมินนี่ก็จะต้องมาดูเรื่องการประเมินของสมส.ไปแล้วก็ไปช่วยแล้วก็ต้องมาเข้ามาสนับสนุนเรื่องหนึ่งช่วยก้าวอย่างเต็มที่นะครับโรงเรียนดีๆเนี่ยต้องออกไปช่วยให้อย่างน้อยให้ขึ้นมาระดับมันใกล้เคียงกันนะฮะส่วนที่ว่าจะมีเป็นแบบไอ้ขึ้นไประดับสูงเลยจริงๆต่างประเทศก็มีนะฮะในอเมริกาที่ไหนก็มีอย่างหมายเวลาท็อป10อะไรเงี้ยเขาก็มีก็จัดอันดับกันมันก็จัดอยู่นะฮะอันเนี้ยของเรานี่ก็ต้องช่วยกันขึ้นไปแล้วมันต้องขึ้นไปพร้อมกันเหมือนน้ำขึ้นค่ะท้ายนี้นะคะท่านช่วงท้ายนะคะเราประเมินคนอื่นด้วยนะคะในขณะเดียวกันแต่ละท่านบุคคลรอบข้างเราก็สามารถที่จะมีมุมมองว่าเราควรจะปรับและพัฒนาอย่างไรต้องรบกวนท่านนะคะตอบเป็นคำถามสุดท้ายว่าตัวสมส.เองพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบด้านเพื่อพัฒนานำมาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงอย่างไรคะโอ้นี่แน่นอนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนไม่มีแล้วครับหน่วยงานไหนที่จะดีพร้อมแล้วก็ทางสมส.เองผมก็บอกท่านผู้อำนวยการนะฮะคณะทำงานว่าต้องรับฟังนะผู้ที่ถูกประเมินและรวมทั้งผู้ที่ไปประเมินด้วยว่าที่เราจัดระบบอะไรเนี่ยมันจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องภาระเนี่ยลดจริงหรือเปล่า อย่างผมความจริงถ้าถามผมจริงเนี่ยผมก็อยากจะลดในเรื่องตัวที่เขาเรียกว่าตัว KPI ตัวประเมินตัวชี้วัดเนี่ยนะฮะให้มันน้อยลงให้น้อยลงได้ให้มันตรงเป้ามากที่สุดไม่อยากให้หยุ่มหยิมให้มันตรงประเด็นเลยนะคะใช่ครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆทำไปนะครับเพราะว่ามันก็มีความเห็นหลากหลายนักวิชาการบางท่านก็อาจจะว่าไม่ได้ต้องดูเรื่องนี้ด้วยเรื่องนั้นด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดถามผมนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าหลายตัวตอนนี้ก็อาจจะลดได้ครับแต่เราก็พร้อมรับการประเมินที่คนอยากจะประเมินสมส.ด้วยเหมือนกันโอ้แน่นอนต้องมีอยู่แล้วกพล.หรือใครต่อใครเชิญเลยนะคะทุกคนเชิญได้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นอยู่ในระบบไม่ใช่ว่ามีการมาคอมเมนต์กันตามความคิดคนบุคคลครับก็สรุปว่าสังคมไทยก็ต้องการการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศไปทั้งระบบเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการศึกษาที่เป็นรากฐานนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเวลาสำหรับบ่ายนี้มีคำตอบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงปัญหาที่พิฆาตของใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามา
จอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ